หัวหน้าช่างภาพสุดทนปมข่าวลุงพลลาออกช่องดังขอโทษความเน่าเฟะหัวหน้าช่างภาพช่องดังประกาศลาออกหลังทนไม่ได้ปมเสนอข่าวลุงพลขอโทษความเน่าเฟะที่หยิบยื่นให้สังคมยอมรับไม่สามารถทวงติงได้วันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหัวหน้าช่างภาพสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวลุงพลของน้องชมพู่หรือนายชัยพลวิภาซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอด4 เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวของหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำงานที่นี่มา6 ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทำให้คดีความ1 คดีกลายเป็นเรียลลิตี้ชีวิตของลุงพลป้าแตนเรียลลิตี้ความแตกแยกของครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกอกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมัวเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไร้จรรยาบรรณคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและมันถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นตนกูไม่กลับหาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์ยอดแชร์บางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้าน2 คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่าเราคือตัวแปรสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างเรตติ้งคือปัจจัยที่จะบอกได้ว่าคุณอยู่หรือไปและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนบางกลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาผมเป็นหนึ่งคนที่รับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนำเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่ขีดล่างเอาอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถท้วงติงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางได้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สรรหากันมาผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างและขออย่าเหมารวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนผมยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญวันนี้ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปซึ่งผู้โพสต์ได้ลงชื่อพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนระบบก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนลุงพลเถอะอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องฮอตสุดขีดราศีเศรษฐีจับCEO ยี่ห้อดังเสนอจ้างลุงพลบิ๊กบอสต้นหอมว่าไงดราม่าสนั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนลุงพลพุ่งปรี๊ดโซเชียลวิจารณ์หนักชาวเน็ตฮือ
ลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกไม่ขอฝืนความรู้สึกตัวเองลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกรับฝืนความรู้สึกตัวเองลำบากใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆหลังจากหัวหน้าช่างภาพช่องดังประกาศลาออกสาเหตุทนไม่ได้ปมเสนอข่าวลุงพลพร้อมขอโทษความเน่าเฟะที่หยิบยื่นให้สังคมโดบยอมรับไม่สามารถทวงติงได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีผู้สื่อข่าวของทีวีช่องดังแห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความขอลาออกอีกคนโดยระบุว่ายุติบทบาทในฐานะผู้สื่อข่าวเพื่อนหลายคนเห็นโพสต์นี้คงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกก่อนว่าเราทำงานกับทางช่องระยะเวลา1ปี2เดือนเรารู้สึกขอบคุณที่ช่องให้โอกาสเสมอมาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดีกับเราที่สอนเราหลายๆอย่างแต่เมื่อเราทำงานมาเรื่อยๆหลายๆยังอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถฝืนความรู้สึกตัวเองและเดินต่อไปได้เราตัดสินใจไปคุยกับพี่รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและบอกว่าเราอยากพักซึ่งพี่แกก็เคารพการตัดสินใจของเราเราใช้เวลาคิดและตัดสินใจ1เดือนเสร็จใช้ช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่บ้านกกอกเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่ขณะที่เราอยู่ที่นั่นนานวันเข้าเราตั้งคำถามกับตัวเองต่างๆนานาและคำตอบในหัวเรามันทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานเราขอไม่ลงรายละเอียดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เราไม่สามารถขัดแย้งอะไรได้ซึ่งทุกครั้งเราต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆเราลำบากใจหลายอย่างและที่ลำบากใจไปมากกว่านั้นคือการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างตัวเรามองว่าไม่เหมาะเท่าไหร่แม้บางคนเขาจะเต็มใจก็ตามถามว่าคนดูได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรหรือไม่นอกจากได้ดูความขัดแย้งกันของเครือญาติอย่างที่เราบอกในโพสต์ก่อนหน้าว่าเรารับรู้ถึงกระแสของเพื่อนๆกับการต่อว่าสื่อมวลชนซึ่งเราไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ใครฟังมากมายนักแต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนเหมารวมสื่อมวลชนอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสื่อมวลชนก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานภายใต้กรอบขององค์กรและการทำงานของแต่ละองค์กรย่อมต่างกันฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรนั้นล้วนแตกต่างกันออกไปเช่นกันทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองในบริบทของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ในนามของเราเองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เราขอโทษทุกคนต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจนมันนำพาสังคมให้มาถึงจุดนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็แค่ทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งไม่สามารถท้วงติงหรือแก้ไขอะไรได้มากเพราะเมื่อเราอยู่ในระบบเราก็ต้องทำดังนั้นเราจึงขอถอยออกมาเพราะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหาเราและห่วงใยเราจากกันด้วยดีขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับอ่านข่าวหัวหน้าช่างภาพสุดทนปมข่าวลุงพลลาออกช่องดังขอโทษความเน่าเฟะ